ครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่บูธของเชฟโรเลตประเทศไทยนะครับและที่อยู่ข้างผมครับคือคุณพิพัฒน์นะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการอาวุโสนะครับฝ่ายการตลาดนะครับของเชฟโรเลตประเทศไทยทำไมผมต้องมาคุยกับพี่พิพัฒน์เพราะทางเชฟโรเลตเองนะครับได้มีโปรดักต์สองตัวที่น่าสนใจมากๆครับเป็นรถต้นแบบของรถกระบะโคโรลาโดที่เป็น2คุณลักษณะด้วยเป็นแบบเตี้ยด้วยแบบสูงด้วยและคนที่ทำคลอดเจ้า2คันนี้ก็คือพี่พิพัฒน์นั่นเองนะครับเดี๋ยวให้พี่พิพัฒน์มาอธิบายหน่อยครับว่า Colorado RS Street นะครับอันนี้เป็นสายซิ่งแต่งซิ่งเตี้ยซิ่งทำไมเชฟโรเลตตัดสินใจแต่งตัวนี้มาครับพี่ก็อันดับแรกต้องขอบอกก่อนนะว่าเราพยายามศึกษาการตลาดของเราก่อนนะครับว่ากลุ่มเป้าหมายของเราจริงๆแล้วคือใครนะครับแล้วในส่วนของลักษณะของการตลาดคือเซกเมนต์ไหนเป็นยังเป็นเซกเมนต์ที่มีช่องว่างให้เชฟโรเลตเนี่ยสามารถออฟเฟอร์สโปรดักต์ตอบสนองกับผู้บริโภคได้วันนี้เนี่ยกระบะเชฟโรเลตโคโลราโดยอดขายก็ไม่ได้โดดเด่นมากใช่ไหมครับต้องยอมรับกับตรงนั้นแต่มีอยู่ตลาดนึงครับที่เชฟโรเลตแข็งแรงมากคือตลาดรถกระบะเกียร์มันนวดตัวล่างนะครับท่านผู้ชมเขาขายดีมากทำไมเป็นตรงนั้นครับพี่อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยรูปลักษณ์เองก็ตามด้วยพละกำลังของเครื่องยนต์ดูราแม็กซ์ที่ให้แรงม้าสูงแรงบิดที่สูงเช่นเดียวกันก็มีเครื่องเดียวครับ 2,500 ซีซีใช่ครับที่เป็น163แรงม้าใช่ครับ480นิวตันเมตรมันก็เลยค่อนข้างจะปุ๊ดปราสายซิ่งเองจริงแล้วก็ชอบซื้อไปเพื่อเอาไปทำการแต่งนี้เราก็เลยมองว่าอ่ะงั้นเราสามารถจะตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างไรบ้างเราเลยมาทำการคุยกับทางฝ่ายการผลิตดูว่าทำแบบที่เราต้องการได้ไหมเราไปทำรีเสิร์ชมาพบว่าลูกค้าเวลาซื้อไปเขาทำอะไรบ้างแล้วในฐานะผู้ผลิตเราสามารถทำอะไรได้บ้างที่ไม่เกินข้อจำกัดในสิ่งที่เราทำได้แปลว่าเราเห็นว่าลูกค้าเนี่ยซื้อไปแต่งเยอะครับซื้อไปซิ่งเยอะครับเราก็เลยมาคิดดูว่าเราจะทำยังไงได้อันนี้ออกมาจากโรงงานต้องเข้าใจก่อนว่าตัวที่โชว์อยู่ที่เห็นอยู่เนี่ยเป็น RS Street Concept นะครับซึ่งจริงๆแล้วมีการแต่งเพิ่มค่อนข้างเยอะมากแต่ตัวต้นแบบของเขาเนี่ยคือรุ่น RS เหมือนกันซึ่งรุ่น RS เนี่ยสิ่งที่เราทราบมาจากลูกค้าว่าลูกค้าทำอะไรบ้างเราก็เลยมาลองปรับดูว่าเราทำอะไรเพิ่มเติมเช่นเราเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นสีดำกระโปรงเป็นสีดำหลังคาสีดำกระบะท้ายสีดำคือเป็นสีพ่นจากโรงงานนะครับพ่น3ชั้นกระจังหน้าสีดำกระโปรงสีดำพวกนี้โรงงานล้วนๆไม่ต้องไปทำจากอู่ข้างนอกไม่ต้องไปติดสติ๊กเกอร์ให้มีปัญหาเพียงแต่สีเท่านั้นที่ใช่ใช่แล้วก็ถ้าเป็นรุ่น RS ก็จะมีแบตช์ RS เหมือนกันมีนี่มาให้ครับใช่ไหมครับก็หลังจากเราลองศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคลองดูว่าเราผลิตได้ไหมลองทำการเทสในเรื่องของการผลิตจริงเรามั่นใจว่าทำได้ละเราก็ทำออกการที่เราทำออกขายเนี่ยเราก็ทำได้ในระดับเดียวเท่านั้นเราเข้าใจว่าผู้บริโภคซื้อรุ่นนี้ไปแล้วเอาไปทำอะไรต่อเราก็เลยมองว่างั้นเรามาลองทำตัวแต่งแบบที่ลูกค้าเราชอบทำดูซิเราจะทำได้ไกลขนาดไหนแน่นอนบางท่านมีรสนิยมแตกต่างกันอาจจะมีของที่ใช้เล่นแตกต่างกันเราก็เลยมองว่างั้นจุดลงตัวที่เรามองว่าเราจะทำแล้วทำได้ดูดีสำหรับตัว Colorado RS นี่คืออะไรก็มาเป็นคันนี้ตั้งชื่อเป็น RSstreet concept ได้ทราบมาว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากการแข่ง NASCAR ใช่ใช่ใช่ Colorado NASCAR ด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างครับว่าล้อใหญ่อย่างที่ผมบอกหรือเปล่าเชิญพี่พิพัฒน์ครับครับก็อย่างที่พี่เต้ยบอกครับว่าจริงๆแล้ว Chevrolet เนี่ยมีชื่อในเรื่องของการแข่งค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นแข่งในเรื่องทางเรียบทางออฟโรดเองนะครับในสมรภูมิของทางเรียบก็มีหลายสนามที่เราได้รางวัลอันนั้นก็เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจจริงๆเมืองนอกนั่นคือเมืองนอกเราเอาคอนเซ็ปต์ของเมืองนอกมาประกอบกับความต้องการใช้งานจริงๆของเมืองไทยอย่างนี้ก็ทำตัวซิ่งก็เปลี่ยนทั้งหมดเปลี่ยนใหม่หมดนะตั้งแต่จานเบรกคาลิปเปอร์นะครับล้อแม็กยางแล้วก็ช่วงล่างทั้งหมดเปลี่ยนใหม่หมดก็คือโหลดเตี้ยลงมายางยังเป็นเรซซิ่งคิงเลยนะครับถึงอย่างที่บอกว่าพยายามมองว่าลูกค้าชอบอะไรแล้วลูกค้าแต่งประเภทแบบไหนเราก็เลยลองที่เขาชอบมาลองแต่งดูว่ามันขึ้นกันไหมอย่างน้อยก็เป็นแรงบันดาลใจอันนี้เนี่ยถือว่าแต่งเพื่อนำความคิดของลูกค้าใช่ไหมครับใช่ครับไม่ได้ขายใช่ไหมไม่ได้ขายครับไม่ได้ขายเพื่อให้ลูกค้าที่ซื้อ RS ตัว production ไปลองดูว่าถ้าเขาไปแต่งเนี่ยลุคแบบนี้แหละได้ออกมาสไตล์นี้นะครับสวยๆแบบนี้ได้ครับไม่ได้แต่ข้างนอกนะครับท่านผู้ชมครับที่ดูว่ามันซิ่งแล้วข้างในพี่พิพัฒน์เขาก็แต่งซิ่งไม่น้อยครับเดี๋ยวให้พี่พิพัฒน์พาชมนะครับเชิญครับเชิญครับก็เปลี่ยนเบาะครับเป็นเบาะ Recaro นะครับพวงมาลัยก็เป็น Momo พร้อมกับตัวอะแดปเตอร์ก็ยกคอได้นะครับก็เปลี่ยนหัวเกียร์นะครับแล้วก็แป้นทั้งหมดที่เป็นแป้นเหยียบทั้งหมดนะครับก็เปลี่ยนแล้วก็ใส่ชุดเกวัตนะครับไม่ใช่ดิบเขาเรียกอะไรแล้วก็มีกระจกมองหลังแบบสไตล์สปอร์ตเท่ๆพวงมาลัยนี่เป็นพวงมาลัยรถแข่งเลยจริงๆใช่ครับใช่ไหมพี่เพราะมันพับได้ใช่ครับก็เป็นโมโม่แล้วก็มีอะแดปเตอร์ยกคอได้นะครับโคตรเท่เลยอ่ะก็สำหรับนักแข่งโดยตรงก็จะใช้กันประมาณแบบนี้วันนี้ทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้ครับเพราะว่าในเคบินรถแข่งเนี่ยมันแคบนะครับเวลาเขาดันเนี่ยเพื่อที่จะเอาตัวออกใช่ที่จะลุกออกนะครับว่าไม่ใช่เปิดตัวนี้ไปเพื่อเปลี่ยนพวงมาลัยไม่ใช่นะ อันนี้คือเพิ่มพื้นที่ในการเข้าออกที่มันง่ายมากขึ้นโอ้นี่โอ้นี่
เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับก็ออกแนวสายซิ่งกระจกมองหลังก็ต้องเปลี่ยนด้วยตัวนี้เนี่ยเกแต่เกนี่มันเกหลอกใช่ไหมใช่ครับก็คือติดให้ดูในลักษณะของการใช้งานจริงแต่โดยส่วนของรถคันนี้ที่เป็นสตรีทคอนเซปต์เนี่ยเนื่องจากเป็นรถอินสปิเรชันเราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องยนต์เครื่องยนต์เดิมๆเครื่องยนต์เดิมๆฮะแต่ว่าเนี่ยติดไว้ให้ดูว่าเอ้ยถ้าคุณไปแต่งอ่ะคุณติดอย่างนี้ได้มันจะสวยแบบนี้ครับถ้าคุณอยากหรือว่าอยากจะเป็นสายแค่คอสเมติกก็ติดอย่างนี้ได้ได้เหมือนกันครับแต่ส่วนใหญ่ทุกคนก็จะติดลักษณะประมาณนี้แล้วก็เข้าไปวัดในเรื่องของจำเจออะไรไปไปดูตัวฟังก์ชันภายในยังเหมือนเดิมหมดใช่ไหมครับยังจอสัมผัสอะไรต่ออะไรเหมือนเดิมก็เป็น TFT 7นิ้วลำโพง4ตัวก็คิดว่าเนื่องจากว่าเร็วแรงแล้วต้องมีเพลงเพาะๆฟังด้วยใช้ในชีวิตประจำวันได้ใช้ได้จริงหัวเกียร์นะครับแล้วก็แป้นเหยียบทั้งหมดเป็นแบบสปอร์ตตัวนี้ครับพี่โดยคร่าวๆที่เราแต่งเนี่ยเราใช้งบประมาณเท่าไหร่สูงพอสมควรครับ 2-3 แสนแล้วแต่ของด้วยนะแล้วแต่ของใช่แล้วแต่ของคุณภาพของของด้วยและนี่ยังไม่หมดแค่นี้นะครับนี่สายซิ่งนะยังแสบขนาดนี้เดี๋ยวไปดูสายออฟโรดครับทำคล่อนมากับมือเหมือนกันครับเดี๋ยวไปดูกันครับและนี่ครับอีกหนึ่งคันนะครับท่านผู้ชมครับที่น่าสนใจมากๆกับการแต่งในสไตล์ออฟโรดเจ้าตัวนี้คือ Colorado Panther ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเมืองนอกเหมือนกันครับใช่ไหมครับมีการทำงานร่วมกับออสเตรเลียเหมือนกันครับอยากให้พี่ธิพัฒน์ช่วยอธิบายนะครับพี่ว่าคอนเซปต์การแต่งเราคืออะไรครับก็จริงๆชื่อเล่น Blackie Black Panther Blackie จริงๆก็ทีมงานช่วยกันนะครับก็จะมีทีมงานอีกท่านหนึ่งที่ลองศึกษาดูว่าเรามีชุดแต่งแบบไหนได้บ้างนอกเหนือจากอินสปิเรชั่นที่เราได้โดย DNA heritage ของตัว Chevrolet เนี่ยก็มีเรื่องของ off-road สายแข่งด้วยสายแข่งในเรื่องของ off-road ได้รางวัลมาเราก็ไปดูมาว่าเป็นแบบนี้นะเราทำอะไรได้บ้างเรามีอุปกรณ์อะไรได้บ้างทั้งในประเทศไทยเองแล้วก็ในส่วนของต่างประเทศทีมงานก็ไปดูว่าในส่วนของต่างประเทศเนี่ยมีอะไรบ้างที่สามารถเอามาใช้ประกอบเป็นรถคันนี้เพื่อจะแต่งได้บ้างก็หลายอย่างครับไล่มาตั้งแต่ตัวบาร์มีวินช์บาร์ด้วยแล้วก็มีกระจังหน้าแบบใหม่นะครับกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ดีไซน์ใหม่นี่คืออันนี้เราเอาตัวแบบมาจากรุ่นไหนครับพี่ในอนาคตเรามองว่าอันนี้จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ณปัจจุบันยังไม่มีณปัจจุบันยังไม่มีครับแต่ตัวรถตัวนี้เราพัฒนามาจากรุ่นไหนครับตัวรถตัวนี้ Colorado ที่เป็นตัวเบสของมันคือ Colorado Midnight Edition ถึงบอกว่าจริงๆแล้วมันคือ Black Panther จริงๆเพราะว่าทั้งคันนี้จริงๆแล้วคือดำทั้งคันใช่ตั้งแต่กระจังหน้าโลโก้โบไทไฟเองก็ตามก็เป็นกรอบรมดำดีไซน์ข้างในใช่ข้างในก็จะสีดำทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเบาะเองก็ตามหรือหลังคาที่ยังโบไทสีดำเลยนะใช่ครับโบไทสีดำครับใช้งานได้จริงมีแคลงเหล็กใช่ครับกันกระแทกด้วยสามชั้นใช่ครับก็เปลี่ยนแคลงเหล็กกันกระแทกด้านล่างช่วงล่างเซตอัพใหม่หมดซัสเพนชั่นเปลี่ยนใหม่หมดนะครับยกใหม่หมดยกสูงขึ้นครับแล้วก็เปลี่ยนล้อเปลี่ยนเป็นมัตเทเรนเปลี่ยนยางมัตเทเรนข้างเลยครับล้อแม็กสวยมากนะตัวนี้ดูสิล้อแม็กสวยจริงๆครับตอนนี้สไตล์นะครับท่านผู้ชมต้องยอมรับว่ารถกระบะการแข่งขันก็ค่อนข้างสูงครับทุกคนเนี่ยแต่งมาดูๆเดือดเดือดเลยผมถือว่าเป็นการแข่งที่อีกหนึ่งรูปแบบละเป็นเอาไปแต่งละไม่ใช่เป็นแบบเบสิกธรรมดานี่ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่ให้ลูกค้าได้มาดูได้ใช่ครับนะครับว่าแต่งออกมาแล้วเป็นอย่างไรนี่ซุ้มล้อซุ้มล้อเป็นอักเซสซอรีของเราเองอักเซสซอรีพวกนี้เราเอามาจากไหนครับพี่บางส่วนสามารถหาซื้อได้ครับอย่างตัวนี้มีในเมืองไทยเรามีขายอยู่แล้วครับตัวบันไดมีครับผมมีครับมีเหมือนกันครับอันนี้ในเมืองไทยเราหาของนี้ในเมืองไทยมีก็คือไม่ได้ไกลเกินเอื้อมครับมีบางส่วนคืออย่างที่บอกว่าของเนี่ยค่อนข้างจะผสมกันระหว่างในเมืองไทยเองที่เราหาได้แล้วก็ในส่วนของแอคเซสซอรีที่เป็นเจนูอินของเราเองที่เราอิมพอร์ตเข้ามาเราจะทำการวัดความต้องการเหมือนกันครับว่าในส่วนของแอคเซสซอรีที่ติดเนี่ยลูกค้ามองว่าชอบชิ้นไหนในระดับราคาประมาณไหนเราทำการตัดสินใจต่อหลังจากเราได้ผลรีเสิร์ชมาแล้วว่าประมาณนี้นะราคาประมาณนี้แล้วเราได้ใช่เราก็จะมาทำการตลาดต่อแล้วอย่างตัวไหนครับพี่ที่ต้องสั่งเข้ามาก็มีตั้งแต่สมมติถ้าเป็นข้างหน้าก็จะเป็นในเรื่องของกันชนหน้าการชนหน้านี้การชนหน้าวินส์บาร์ที่มีวินส์บาร์ด้วยมีหลอดไฟ LED ด้วยพวกนี้นี่คือมาทั้งชุดเลยใช่ครับช่วงล่างก็เราหาในประเทศไทยนะครับนี่เป็นช่วงล่างของอีมูใช่อีมูนะครับก็ในส่วนของยางในส่วนของล้อในประเทศไทยเองอยู่แล้วการชนนี้เรามีอยู่แล้วในประเทศไทยยาง BF Goodrich ด้วยนะครับคล้ายๆ Raptor เหมือนกันนะยางเนี่ยBF แบรนด์เดียวกันเลยนะแต่งดุไม่น้อยนะครับท่านผู้ชมถือว่าโอเคเลยอันนี้ก็มีลาย Panther นะครับเนี่ยดูที่มีแตกลายดิตรงนี้ด้วยลายสติกเกอร์ตรงด้านท้ายนี่ด้วยนะคล้ายๆกันแต่ถามว่ามันสวยมันสวยนะ
ครับเออถ้าไม่ได้เข้าใครออกใครเนี่ยมันแค่ใช้ได้เลยตัวโรบาข้างหลังนี่ก็มีขายในประเทศไทยมีขายครับซึ่งจริงใช่ครับติดไฟให้มาด้วยติดไฟเบรกด้วยซึ่งจริงๆแล้วโรบาตัวนี้เราใช้กันในหลายรุ่นละในของ Chevrolet ไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างTail Boss ก็มีหรือตัว Storm ก็มีตัว Storm ก็มีครับแล้วแต่ว่าความสั้นความยาวจะเป็นแบบไหนครับแล้วก็ไฟท้ายมันเท่มากเลยครับ LED อันนี้เรามีอยู่ในรุ่นไหนมั้ยฮะตัวท็อปครับ LTZ ขึ้นไปก็ไม่ว่าจะเป็น High Country High Country Storm นะครับแล้วก็ตัวนี้ที่เป็น Best Midnight ก็จริงๆแล้วเบสมาจาก High Country ไฟ LED ครับก็มีอันนี้จะเป็น LED นี่หลบดำป่ะพี่ไม่ใช่ครับยังไม่ลงมาเป็นแบบนี้ใช่เลยใช่แต่สีมันออกเหมือนลมดำมาเลยครับเออมันลงตัวดีเฮ้แล้วก็อันนี้นำเข้าก็จะมีแบบเป็นที่เหยียบได้ด้วยเพิ่มความสะดวกสบายในเรื่องของการใช้งานปีนอ๋อเออใช่นี่ก็มีครับเป็นฮุกได้แล้วก็อันนี้เป็นแอสเทลเกตแอปพลิกในไทยครับในไทยนี่สวยอ่ะอันนี้ผ่านการทดสอบมาแล้วว่าใช้งานทนทานแพงไหมครับพี่จริงๆไม่แพงครับไม่แพงครับอันนี้เป็นแอสเซสซอรีที่ขายได้ครับวัดไซส์เรียบร้อยแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของใช่ช่วยผ่อนแรงอันนี้เป็นเทลเกตแอสซิสต์นะครับสาเหตุที่ผมเปิดจริงๆแล้วยังมีอันนึงคืออันนี้นอกเหนือจากเทลเกตแอสซิสต์คืออันนี้มันไม่ใช่อะไรมันอันนี้คือพ่นนะครับใช่พ่นนี่เป็นสเปรย์ออนเบดไลเนอร์ลักษณะของการใช้ก็คือใช้แทนเบดไลเนอร์เลยเคลือบเลยเคลือบไปกับตัวบอดี้รถเลยใช่เพราะว่าการใช้เบสไลเนอร์โดยปกติเราทราบอยู่แล้วคือเราใช้เลือกเพื่อป้องกันการขูดขีดมีรอยใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือแน่นอนน้ำขังสนิมขึ้นเกิดได้หมดถูกไหมครับอันนี้คือฉีดเลยฉีดเป็นโฟมแบบแข็งพิเศษลักษณะของการใช้งานทนทานได้เทียบเท่ากันกับการใช้เบสไลเนอร์ใช่คราวนี้มันจะการฉีดตัวนี้ไม่แพงครับจริงๆทำได้ทุกสีด้วยซ้ำอันนี้เราเลือกสีเข้มๆมาเข้ากับแพนเทอร์เราใช่แต่ว่าถ้าต้องการจริงสีพิเศษหลากหลายก็ขึ้นอยู่กับการผสมสีมันทำได้เคยถามสีแปลกๆสีหวานๆก็ทำได้แล้วตัวโลโก้แบบครับตรงนั้นนะพี่ครับธรรมดามันไม่มีไม่ใช่ไม่มีคือเราลองทำขึ้นมาเป็นพิเศษอันนี้ก็ทำ 3D printing แล้วลองฉีดดูสวยอ่ะแต่ความคงทนนี่แน่นอนอยู่แล้วครับครับขูดเกิดนี่ไม่ต้องห่วงเรื่องของการมีแก็บรอยไม่มีละเพราะมันฉีดฉีดเลยแล้วด้วยวัสดุของเทคโนโลยีมันทำให้วัสดุมันค่อนข้างจะคงทนแข็งแล้วอย่างนี้เนี่ยลูกค้าสามารถมาถามได้ครับว่าเราใช้ที่ไหนยังไงใช่ไหมครับจริงๆอันนี้มาจากโรงงานเราโรงงานเราใช่ครับอันนี้ก็ต้องสากันไปครับโรงงานเรานี่ทำได้เยอะเลยเนี่ยเก่งคนไทยเก่งครับผลิตเก่งมากทำได้เยอะเลยเนี่ยเนี่ยครับท่านผู้ชมครับว่าดูนี่ที่ผมบอกครับมาพร้อมไฟท้ายตัวนั้นด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูภายในซึ่งภายในเนี่ยทางพี่เขาบอกว่าไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมไม่ได้เพิ่มภายในเดิมๆอยู่เพราะความหล่อเนี่ยมันอยู่ด้านนอกแต่ไปภายในเพราะว่าเราจะไปกระซิบราคาหน่อยซิว่าแต่งไปเท่าไหร่ครับตัวนี้เชิญครับก็ตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่บนเจ้าตัว Black Panther ครับตัวแต่งเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นว่าข้างในเนี่ยนะครับเป็นทรงเดิมๆหมดเลยที่เขาแต่งมาดูหรูหราระดับนึงนะต้องยอมรับว่าทาง Chevrolet เองเนี่ยเขาก็ปรับตัวเยอะเหมือนกันเขารู้ว่าคู่แข่งเขามาดุนะครับเขาเองเนี่ยก็ต้องพัฒนาในตัว product ที่เขามีอยู่นะครับอย่างเนี้ยครับตัวสัมผัสต่างๆเนี่ยพัฒนาดีขึ้นใช้วัสดุที่ดีขึ้นดูหรูหรามากขึ้นเบาะเบอร์เนี่ยตัดเย็บดีขึ้นเยอะถ้าเทียบกับรุ่นก่อนๆนะรุ่นใหม่เนี่ยตัดเย็บดีขึ้นเยอะละเครื่องยนต์ยังเป็นตัวเครื่องยนต์เดิมอย่างตัวนี้ครับพี่ถ้าผมอยากได้หน้าตาเนี้ยถ้าหมายถึงเรื่องของชุดแต่งทั้งหมดพอสมควรเลยครับมหาโหดเหมือนกันตัวนู้น 2-3 แสนใช่ตัวล่างนะตัวเตี้ย 2-3 แสนตัวนี้ครับประมาณ 5-6 5แสน 6แสนโดยประมาณแต่มันสวยจริงๆของคันนั้นเหมือนกันขึ้นอยู่กับของที่เราจะเล่นละว่าเราอยากเล่นของหนักประมาณไหนแบบไหนราคาไหนมันมีให้เลือกหลายเลเวลใช่ไหมซึ่งอันนี้ราคามันค่อนข้างสูงเนื่องจากว่าเป็นของที่ import แต่คราวนี้จริงๆแล้วถ้ามันมีของที่อยู่ในเมืองไทยแล้วราคามันก็คงจะหล่นลงมาเพราะว่าไม่โดนเรื่องของค่า import ค่าภาษีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ลดลงมาได้ครับท่านผู้ชมครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวทาง Chevrolet เองเนี่ยผมรู้มาว่าปีหน้าเนี่ยเขาก็ต้องมีตัว Minor Change ละนะครับหน้าตาที่เป็นจมูกใหม่หน้าใหม่เนี่ยยังไงก็ต้องมาครับนะครับเพราะมันหนีไม่พ้นการแข่งขันอยู่แล้วแล้วก็เป็นทามมิ่งที่ต้องมาอยู่แล้วก็สวยพอตัวนะหน้านั้นน่ะเห็นในเมืองนอกแล้วนะครับก็ถือว่าสวยพอตัวแต่เครื่องยนต์ยังใช้เครื่องยนต์เดิมผมคุยกับผู้บริหารทั้ง Chevrolet เนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเครื่องตัวนี้มันดีอยู่แล้ว 2500cc ดีเซลตัวนี้เนี่ย163แรงม้านี่มันดีมากอยู่แล้วนะครับในมุมมองของเขาว่าดีอยู่แล้วประหยัดน้ำมันคงทนเพียงแต่ต้องปรับปรุงในเรื่องของความสั่นที่มันสั่นมากขึ้นแล้วก็เก็บเสียงบอดี้เก็บเสียงต่างๆให้ดีมากขึ้นเขาว่าน่าจะแข่งขันได้ก็ต้องติดตามดูครับว่าจะไปในทิศทางไหน
นะครับแล้วลูกค้าจะยอมรับแค่ไหนนะครับแล้วพี่พัฒน์เองผมก็เชื่อว่าจะต้องมี product ใหม่ๆครับมีครับเตรียมอยู่ในป้ายปลายของเราเหมือนกันมี SUV เล็กด้วยนี่ผมบอกได้เลยมี MPV และ SUV เล็กกว่าเจ้าตัว Captiva ใหม่เนี่ยกำลังจะมาในปีหน้าแน่ๆนะครับแต่วันนี้เขายังเงียบอยู่เขายังไม่ยอมบอกเราหัวเราะแบบนี้เขาไม่ยอมบอกต้องรอดูต้องรอดูครับต้องรอดูว่าตัวนั้นจะวางราคาขนาดไหนและจับกลุ่มเป้าหมายใครบ้างมีสีสันแน่นอนนะครับเพราะตอนนี้เชฟโรเลตก็อย่างที่ทราบว่าฐานการผลิตอยู่ที่จีนโมเดลมันเยอะมากเลยท่านผู้ชมผมไปที่โรงงานที่จีนเนี่ยโมเดลนี้เต็มกระดานนะอยู่ที่ว่าจะจิ้มมาไหนมาหรือว่าอันไหนเหมาะสมกับเราเนี่ยแล้วเขาก็มีไพ่ไลน์ที่วางแผนไว้แล้วด้วยว่าตลาดไหนเหมาะกับโปรดักต์ไหนอย่างไรนะครับเห็นอยู่เหมือนกันแต่เขาก็ไม่ยอมบอกเราอีกเขาก็ใจร้ายอ่ะเขาก็ไม่บอกกับเราประจำอ่ะพวกเนี้ยผมทำได้เยอะตอนนี้โอ้ล้ออย่างเดียวแต่มีแน่ๆนะครับหลังจากที่เราเอามาโชว์งานนี้ครับพี่ครับสองคันนี้เจ้าคอนเซปต์ที่เป็นลูกพี่เนี่ยสองคันนี้เอาไปไหนต่อก็โชว์ครับตามแพลนเราคือเราจะเอาไว้โชว์ตามงานต่างๆที่เราสามารถเข้าร่วมได้หรือในส่วนของดีลเลอร์เองจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าไปร่วมทำงานกับทางดีลเลอร์มากขึ้นเหมือนรถโชว์ทั่วประเทศเลยใช่เอาไปทำใครอยากได้ครับแต่คงไม่ถึงขั้นเอาไปใช้ขับจริงแข่งจริงอย่างนั้นเพื่อไม่ได้ไปใช้งานใช่เป็นแนวทางเนี่ยของการแต่งว่าถ้าซื้อรถของโคโรโรไปเราสามารถแต่งได้ในแบบไหนบ้างแบบเรซซิ่งจะเป็นประมาณนี้หรือถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดซื้อไปแล้วคุณอยากแต่งแบบออฟโรดก็จะเป็นแบบนี้ประมาณและนี่แหละครับกับบูธเชฟโรเลตนะครับที่ไม่ได้มีดีแค่2ตัวนี้นะเขายังมีแคมเปญดีด้วยเดี๋ยวพี่พิพัฒน์จะพาเราไปครับครับและนอกจากรถ2คันที่เป็นรถต้นแบบนะครับที่ผมเรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบและพาไปชมแล้วนะทางเชฟโรเลตเองเนี่ยนะครับก็ยังมีแคมเปญครับที่มานำเสนอในงานนี้มีอะไรบ้างครับพี่ก็ knock out deal ครับเป็นแคมเปญที่ดีที่สุดแห่งปีของ Chevrolet ละนะครับเราจะรวมทุกแคมเปญที่เรามองว่าเหมาะสมในแต่ละรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดอกเบี้ย 0% ฟรีประกันภัยชั้น1ดอกเบี้ย 0% เนี่ยคือ2ปี2ปีแล้วก็มีฟรีประกันภัยชั้น1สำหรับรถ Captiva ตั้งแต่ตัว LS LT Premierนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นแคมเปญ Trade In สำหรับรถ Colorado แล้วก็ Trailblazer ก็มีหลากหลายระดับราคาก็คือ Trade In เนี่ยนอกเหนือจากว่าเอารถมาตีราคาก็คือให้ขั้นต่ำสูงขั้นต่ำก่อนอยู่ที่ประมาณ 55,000 ขึ้นอยู่กับรุ่นที่คุณจะซื้อจนถึงสูงสุดก็คืออยู่ที่ประมาณ 85,000 จริงๆแคมเปญเราจริงๆมีลิสต์ยาวมากให้มาคุยกับที่ปรึกษาการขายดีกว่าใช่ใช่ครับซึ่งจะได้แคมเปญโดนๆดีๆแล้วแต่ความต้องการซึ่งแต่ละท่านก็จะอาจจะมีความต้องการที่ไม่เหมือนกันบางคนอยากได้บางอย่างบางคนไม่อยากได้บางอย่างแต่นี่คือแคมเปญเบสของเราคือเอารถเก่ามาแลกรถใหม่เป็นเทรดอินซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่บอกเป็นแคมเปญที่ดีสุดแห่งปีจริงๆแล้วจะมีอะไรที่มีมากกว่านี้ก็เรียนเชิญครับที่ Motor Expo บูธ A02 ของ Chevrolet หรือที่โชว์รูม Chevrolet ทั่วประเทศครับและนี่แหละครับท่านผู้ชมครับกับสิ่งที่น่าสนใจในบูธ Chevrolet ประเทศไทยนะครับวันนี้มาเต็มเหมือนกันครับว่างๆมาได้ครับที่นี่บูธ A02 ครับนะครับที่งานมหกัมยานยนต์ครั้งที่36ครับวันนี้ผมกับพี่พิพัฒน์ขอลาไปเท่านี้ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ